กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบครับรอบแรกเป็นยังไงครับครับผมเก่งมากนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนแล้วมั่นใจด้วยนะเป็นการเริ่มต้นได้ดีครับครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2เบาะแสเสียงพูดครับในรอบนี้นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัว1ประโยคครับตอนนี้เขาจะแนะนำตัวเต็มๆแล้วครับเพราะฉะนั้นจะจับเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มจากนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับพี่ปัทไทยครับจ้าผักมันมีประโยชน์ส่วนผมมาโสดฝากบอกลูกสาวพี่ด้วยนะครับฝากไปบอกลูกสาวไม่ได้บอกแม่นะมันเจ็บใจตรงนี้แหละร้องเพี้ยนอ้าวเดี๋ยวทำไมเป็นคนโหดร้ายซะล่ะไม่เป็นไรไม่ยุติธรรมอยู่แล้วร้องนี้ไม่ยุติธรรมแม้แต่เสียงเขาหนาดีนะเสียงเขาหนาแล้วก็ดูมีความมั่นใจเอาเป็นว่าเพราะไว้ก่อนกันแล้วกันหนูก็ยังคงเชื่อว่าเขายังเพี้ยนอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าเสียงพูดกับเสียงร้องมันต่างกันได้อะค่ะเพี้ยนค่ะเพี้ยนยันตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งเพี้ยนครับคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลขสองแนะนำตัวครับพี่เจแบนคะโอ้โหชอบกางเกงยีนขาสั้นหรือขายาวหรือสนใจขาขาวๆมากกว่าคะโอ้โหเสียงอย่างนี้จังเลยอ่ะเจแบนจ๊ะเชิญจ๊ะเบอร์2เนี่ยคือถ้าเย้ายวนขนาดนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรที่น่าค้นหาและน่าสนใจครับคือขนาดเขาไม่ใช่เชฟเหมือนเบอร์1นะแต่เขาเนี่ยคือมีการทอดเสียงนี่เป็นไงทอดเสียงมีการทอดเสียงใช้น้ำมันไหมฮะข้ามข้ามไปเลยฮะตรงนี้ข้ามข้ามไปเลยเบอร์2นี่ผมว่ามีการทอดเสียงทอดจังหวะที่ดีด้วยแล้วผมว่าการยืนเห็นไหมเขามั่นคงมากนะมันใช่เลยเขาคือนักร้องที่เสียงเพราะผมว่าบุคลิกของเขาน่าจะเป็นนักร้องอาชีพมากกว่าที่เขาบอกขายกางเกงยีนน่าจะเป็นร้านของทางครอบครัวเขาดูน้ำเสียงผมว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องอาชีพมากกว่าเพราะครับยิ่งได้ฟังเสียงพูดเขาแล้วอ่ะเสียงเหมือนนักร้องหมอลำอะค่ะเขาดูมีความแบบแหบๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยหนูก็ยังคิดว่าเพราะอยู่ค่ะคิดว่าเพราะครับสำหรับหมายเลข2คนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่แอนครับเฮ้ยน้ำเสียงอีสานจิ้มจุ่มร้านผมเด็ดทั้งจุ่มเด็ดทั้งจิ้มถ้าไม่เชื่อพี่มาลองชิมที่บ้านผมได้นะครับลักษณะไม่จิ้มจุ่มแล้วลักษณะไม่จะและลักษณะจิ้มน้ำจิ้มเขามีการแสดงอ่ะใหญ่มากกว่าการที่จะมามีกล้ามเนื้อในการร้องเพลงเพราะนั้นลมหายใจของเขาค่อนข้างจะสั้นเพราะนั้นการที่เราจะร้องเพลงได้เนี่ยวันคิดว่าอาจจะลำบากน่าจะเพี้ยนค่ะคิดเหมือนกันค่ะเพี้ยนเพี้ยนนะใช่ค่ะหมายเลข3เพี้ยนครับคนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับพี่ชินค่ะเอาแล้วนอกจากพยาบาลจะใส่ชุดสีขาวหนูก็ยังอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวเดินคู่กับพี่นะคะตายแล้วตายแล้วบ้านแตกเมื่อกี้เขาพูดก็มีการแบบหมดลมหายใจในประโยคซึ่งประโยคไม่ได้เป็นประโยคยาวคือคนที่ร้องเพลงเป็นอย่างน้อยต้องหายใจเป็นในการร้องโดยเฉพาะถ้าเป็น1ประโยคเนี่ยต้องสามารถที่จะพูดได้โดยที่ไม่ได้ขาดลมหายใจขนาดนั้นคนนี้น่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนครับแล้วพูดถึงพยาบาลนะจริงน้องผมมีมุกเกี่ยวกับนางพยาบาลจริงเหรอวันนั้นเล่าให้ผมฟังโหผมฮาเลยเหรอเฮ้ยอยากฟังอ่ะเจ๊แบนไอ้มุกวันนั้นที่เล่าให้พี่ฟังอ่ะไอ้มุกวันนั้นนะอ่ะมีเขาเรียกเป็นชาวเขาชาวเขาเนี่ยคือเวลาเขาจะคลอดลูกเนี่ยคือเขาต้องมาในเมืองอ่ะนะเพื่อที่จะมาหาคุณหมอคุณหมอก็อ่ะให้นั่งตรงขาอย่างที่มันเป็นขาแบบแล้วก็ทางขาใช่ไหมคุณหมอก็บอกว่าคุณเดี๋ยวผมต้องขอเช็ดทำความสะอาดก่อนนะมันต้องแบบว่าโกนน่ะที่จุดซ่อนเลนทีนี้เขาเป็นชาวเขาไงเขาก็มีแบบธรรมเนียมว่าเฮ้ยไม่สามารถที่จะโกนได้อู้จ่ายแล้วทำไงอ่ะมันไม่สามารถที่โกนได้เขาก็เลยพูดกับคุณหมอว่าคุณหมอไม่โกนได้มั้ยเอาแบบว่าแหวะกีเน่ไอ้คุณหมอก็งงเอ๊ะอะไรแหวะกีเน่อะไรนะคุณแหวะอากีเน่คุณหมอบอกอะไรนะขออีกทีไอ้ผัวไปด้วยผัวเลยบอกว่าอ๋อแฟนผมบอกว่าแหวกแล้วเอากิฟต์เน็บพอใจไหมคุณกัน
ผมว่านะผมเห็นด้วยกับพี่ชินเสียงเขาไม่แข็งแรงจริงๆผมว่าน่าจะเพี้ยนมาฟังเขาพูดอะค่ะจังหวะหนูรู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจแล้วน่าจะเพี้ยนค่ะคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะครับสำหรับหมายเลข4ครับคนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถึงผมจะไม่หล่อเหมือนเดวิดเบ็คแฮมแต่เสียงแกแอมผมเหมือนปอยฝ้ายนะครับเนี่ยเขาบอกขึ้นเวทีชัวร์ใช่เล่นหูเล่นตาอะไรอย่างนี้ได้เนาะชอบเลยบุคลิกดีเลยสามารถจะแสดงได้เล่นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะมีสั้นยาวดังเบาอะไรอย่างเงี้ยเชียร์เลยค่ะให้เพราะค่ะเนื้อเสียงดีมากเวลาเขาพูดก็พูดเบาๆเงี้ยจะโปรจากเสียงครับเขาพุ่งออกมาเพราะแน่นอนครับเพราะแน่นอนฟังจากเสียงแล้วว่าทำไมเสียงน่าฟังจังเลยอ่ะอยากฟังเสียงใช่ค่ะใช่เหมือนนักร้องประกวดเนาะเป็นลูกทุ่งจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็บุคลิกเป็นนักร้องประกวดใช่ค่ะแอนว่าเพราะค่ะคิดว่าเพราะนะครับขอสุดท้ายครับฟังให้ดีครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับเครื่องสำอางคือเวทมนต์เพราะมันเปลี่ยนผีเป็นคนมานักต่อนักแล้วค่ะขอบคุณแต่ผมว่าเขาน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าจริงเพราะว่าดูจากท่าทางในการที่เขาแต่งหน้าโดยเฉพาะแต่งหน้าตัวเองที่เราได้เห็นแต่งหน้าตัวเองอ่ะอันนั้นน่ะดูแบบดูเป็นเลยมืออาชีพเลยและเสียงอ่ะเสียงเนี่ยเราดูไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเพี้ยนหนักอ่ะคนนี้ยากพอสมควรแล้วก็ดูเขาชอบหมอลำจริงๆอ่ะตอนนี้นะเราอยากให้เขายังอยู่ต่อเราอยากให้เขาอยากลุ้นให้เขาเราอยากดูตอนเขาลิปซิงเราอยากดูตอนเขาลิปซิงเพราะฉะนั้นเพาะไว้ก่อนแล้วกันอยู่ดีๆก็ไปเอะใจตรงชุดที่เขาใส่เพราะว่าอย่างนี้ถ้าทีมงานเตรียมให้เนี่ยมันจะไม่เป๊ะขนาดนี้มันจะไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดเขาเองเขาน่าจะตัดเองด้วยตัดเองคือมันเป็นของเขานี่แหละจะลีละเขาเลยจะลีละเลยค่ะพอไปติดใจตรงชุดเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยต้องโชว์เป็นประจำชุดนี้ชุดเขาก็เลยคิดว่าเขาร้องเพราะค่ะแอนก็เริ่มเปลี่ยนใจเหมือนกันค่ะนะจากคำพูดของพี่เขาแล้วมันมีจังหวะที่แบบพอดีเลยอะค่ะมันทำให้เราแบบว่าค่อยเขวะพี่เขาอาจจะไม่ได้ร้องเป็นแบบว่าเพลงของผู้หญิงนะเขาอาจจะเป็นร้องหมอลำเป็นผู้ชายมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะตอนที่เขาเอาวิกออกอะดูยังผมสั้นแบบผมสั้นอยู่นะเขาอาจจะเป็นหมอลำชายก็ได้ไงแอนคิดว่าเพราะค่ะคิดว่าเพราะครับเอาแล้วทุกหมายเลขแนะนำตัวหมดแล้วในรอบนี้ต้องเอาออกอีกหนึ่งคนนะครับที่คุณแอนคิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกสี่เลยมี4มี3มี1นะครับนักสืบนะฮะคิดให้ดีครับ4คัดใครออกครับหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณต้องการ CPR เพราะตอนนี้เหมือนว่าหัวใจจะล้มเหลวอะค่ะไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาพูดก็มีการแบบหมดลมหายใจในประโยคซึ่งประโยคไม่ได้เป็นประโยคยาวคนนี้น่าจะเพี้ยนครับผมเห็นด้วยกับพี่ชินเสียงเขาไม่แข็งแรงจริงๆผมว่าน่าจะเพี้ยนมาฟังเขาพูดอะค่ะจังหวะหนูรู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจแล้วน่าจะเพี้ยนค่ะตั้งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเมื่อตั้งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจร้องไห้เถอะครับน้องรินเป็นใครมาจากไหนครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสรัญญาแก้วกุลาค่ะค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะครับแล้วหนูเรียนด้านไหนด้านสูติพยาบาลนี่มันต้องแยกจำเพาะไหมหรือว่ายังไงจ๊ะยังไม่แยกค่ะตอนนี้กำลังเรียนแค่พยาบาลสายตรงค่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่แบบว่ามีการทำแบบว่าเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมเราได้เรียนด้วยไหมฮะค่ะได้เรียนจริงๆค่ะหมอเรียนไปแล้วคือค่ะเรียนไปแล้วค่ะคือถ้าสมมติแบบว่าอย่างลูกของพี่กายเงี้ยน้องพร้อมน้องพร้อมสามารถมาเป็นพยาบาลที่บ้านแบบว่ามาดูแลอะไรเงี้ยได้ไหมฮะก็ต้องถามภรรยาของพี่กันเดี๋ยวมาเลี้ยงลูกไม่ต้องถามภรรยาเขาหรอครับไม่เขาเป็นคนจ่ายตังไงอ๋อเป็นคนจ่ายตังโอเคเป็นพยาบาลนะครับไม่ถนัดในเรื่องของการร้องเพลงครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเฮียขอบคุณครับแล้วก็เป็นคุณรินนักศึกษาพยาบาลหมายเลข4ที่ต้องตีรถกลับบ้านไปในรอบนี้ช่วงหน้าห้ากันต่อกับการจับผิดนิปซิงห้ามพลาดI can see your voice.